เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานปั่นใยฝ้ายห้างหุ้นส่วนจำกัดตะวันการฝ้ายในอำเภอวังน้อยรวมค่าเสียหายกว่า5ล้านบาทเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลำตาเสาและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกว่า20คันเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานปั่นใยฝ้ายซึ่งเป็นโรงงานเครือข่ายของห้างหุ้นส่วนจำกัดตะวันการฝ้ายตำบลตำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนางสาวจินตนาไทยแก้วเป็นเจ้าของโรงงานโดยเพลิงได้ไหม้อาคารวอดไปทั้งหลังและลุกลามไปติดบ้านเจ้าของซึ่งอยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวด้วยจนเกิดเป็นกลุ่มควันสีดำลอยพวยพุ่งขึ้นเหนือท้องฟ้ามองเห็นได้ในระยะไกลเจ้าของโรงงานกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุพนักงานกว่า30คนกำลังทำงานอยู่ภายในโรงงานและได้เกิดประกายไฟทำให้สะเก็ดไฟไปติดกับใยฝ้ายพนักงานต้องช่วยกันนำถังน้ำมาดับไฟแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าโรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการความเสียหายเบื้องต้นประมาณ5ล้านบาทส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง